สวัสดีค่ะวู้เดี๋ยวเหยียบค่อยแซวแนะนำตัวก่อนนะคะเราพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับพี่เทสลาและน้องดาวิดค่ะอ่ะพูดเรื่องชุดก่อนเลยแหววับเหยียบก่อนแหววับแปลว่าอะไรคือหล่อนจะมามีมงนะเออคือตอนแรกจะแต่งตัวให้เหมือนเจ้าหญิงแต่ออกมาเป็นนางเอกหมดแล้วทีนี้วันนี้เราจะมาทำอะไรก่อนวันนี้เราก็ยังไม่พ้นกับเรื่องของการเกี่ยวกับสารอาหารอยู่เหมือนเดิมซึ่งสารอาหารในวันนี้เราจะเลือกการทดสอบเกี่ยวกับโปรตีนนะคะโปรตีนเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างน้องดาวินพูดมาก่อนมีเนื้อสัตว์ทุกชนิดมีเนื้อมีนมมีไข่และมีถั่วต่างๆชอบกินอะไรเนื้อสัตว์ค่ะเออดีๆชอบกินไข่มากเลยหัวเราะทำไมแล้วก็คนชอบกินไข่หล่อนไม่ชอบกินเหรอก็นี่ไงชอบกินไข่เอามาครึ่งลูกคือที่เหลือก็คือกินไปวันนี้เดี๋ยววันนี้มันจะมีนมมีไข่สองอย่างเนาะเออว่ามันเป็นโปรตีนจริงหรือเปล่าเราจะเห็นว่านมของเราขวดนี้ซึ่งบ่มไว้บ่มไว้แล้วสามซีซั่นด้วยกันนะคะนี่มาคือบ่มจนเน่านะคะเออทีนี้การทดสอบโปรตีนเนี่ยเราจะใช้สารละลายอยู่สองตัวสองตัวก็คือจะมีหนึ่งโซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ่งโซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะเราเรียกอย่างหนึ่งว่าโซดาไฟซึ่งมีคุณสมบัติเป็นเบสแก่แล้วเบสชนิดนี้นะคะจะนิยมนำไปใส่ในผงซักฟอกดังนั้นเนี่ยคุณสมบัติของโซดาไฟก็มีผลต่อการซักล้างแต่ว่าในผงซักฟอกนะคะมันใส่ไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าถ้าเราเอามือเราไปจับผงซักฟอกจะรู้สึกร้อนวูบวาบคุณสมบัติของเบสอีกอย่างนึงคือจะมีความรู้สึกแบบลื่นมือเอ๊ะทำไมเวลาเราซักผ้าแล้วเหมือนล้างมือแล้วก็ยังลื่นมืออยู่ดีอีกหนึ่งตัวเป็นcopper sulfate ค่ะแต่ตัวนี้มันเป็นผงสีฟ้าเราต้องละลายน้ำก่อนนะ copper sulfate เนี่ยเป็นสีฟ้าอีกหนึ่งเกร็ดความรู้เนี่ยมันจะมีมันมีในมันเป็นองค์ประกอบของเลือดแมงดาไหมเหมือนเท่าที่พี่เทสลารู้มาคือแมงดาจะเป็นสัตว์ที่มีเลือดสีสีฟ้าเพราะว่ามีองค์ประกอบของ copper นะคะเดี๋ยวเรามาดูผลก่อนนิดนึงคือปกติแล้วเนี่ยโปรตีนนะคะเมื่อเราใส่สารละลาย2ชนิดนี้เข้าไปแล้วเนี่ยถ้าผลเป็นบวกจะต้องให้สีม่วงนะคือต้องเข้าใจก่อนว่าสารละลายที่เรานำมาเนี่ย copper sulfate เนี่ยจะมีสีฟ้าในนั้นสารละลายชนิดนี้เมื่อละลายมาแล้วจะเป็นสีฟ้าถูกไหมคะดังนั้นถ้าหยดไปในนี้อย่างเดียวก็ยังเป็นสีฟ้าอยู่แต่ถ้าเราหยดโซดาไฟเข้าไปด้วยมันจะต้องเปลี่ยนเป็นสีม่วงสีม่วงโอเคแต่ม่วงเดียวกับแป้งไหมม่วงเดียวกับไอโอดีนไหมไม่อันนี้จะเป็นม่วงออกชมพูใช่ถ้าเราไปดูคลิปแรกเราจะเห็นว่าคลิปแรกเนี่ยไอโอดีนใช้ในการทดสอบแป้งอันนั้นจะเป็นม่วงน้ำเงินม่วงเข้มๆแต่อันนี้จะเป็นม่วงออกชมพูนะคะเดี๋ยวดิฉันจะบดไข่ให้ก่อนเออดิฉันน่าจะถนัดเรื่องนี้สุดบดไข่กินหลอดเราเอาแต่ไข่ขาวเนาะเราไม่เอาไข่แดงแล้วกันเพราะว่าไข่แดงเป็นคอเลสเตอรอลนะคะจริงๆการกินไข่แดงมีผลต่อร่างกายนะที่จริงคอเลสเตอรอลนี่เป็นสารที่ดีนะเพราะว่ากินเข้าไปมันจะเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ฮอร์โมนหลายชนิดเช่นฮอร์โมนเพศเองก็มาจากคอเลสเตอรอลแต่ว่ามันกินเยอะมากไม่ดีอ่ะดีนะฉันใส่เท่านี้ก่อนโอเคทีนี้บดอ่ะอันนั้นน้ำเชื่อมหรือเปล่าไม่ใช่น้ำเปล่าจะจัดการให้เรียบร้อยแล้วเป็นบัวลอยแกวานะน้ำเชื่อมมาตั้งแต่ซีซั่นไหนก่อนนี่มันซีซั่น3เขาล้างมาแล้วอ่ะหล่อนเอานมมาก็คือขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็มีการเตรียมสารละลายโซดาไฟไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์แต่เราจะมาละลายคอปเปอร์ซัลเฟตกันอันนี้ไม่ต้องให้ความร้อนก็ได้นะอะไรนะละลายได้เลยนะไม่ต้องต้มไม่ต้องลูมอสแม็กซิมัสมาคือเราขออนุญาตใช้ช้อนด้านล่างในการตักนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องตักออกมาเยอะมากเพราะว่ามันแพงแค่นั้นเลยนะคะไม่ใช่อะไรนะ มันมีสีฟ้านะคะเหมือนใครจะยังไม่เคยเห็นนะคะเนี่ยค่ะคือคอปเปอร์ซัลเฟตมันจะเป็นสีฟ้าแบบนี้อยู่แล้ววิทยาศาสตร์ทำง่ายๆนะคะง่ายปะเอาจริงๆแบบง่ายนิดเดียวค่ะเออที่เหลือที่เหลือยากหมดเลยที่เราเอามาทำให้ก็คือง่ายแล้วนะลูกนะอันไหนเอาดีๆฉันละใส่ตาจากชุดของหล่อนไม่ได้เลยนะคือถ้ารู้ว่าคอสตูมจะจัดชุดให้ขนาดนี้คือที่งงมากมาปุ๊บก็ได้ใส่ชุดนี้เลยทีนี้เติมอะไรก่อนคะคุณเทสลาเดี๋ยวเราก็จะเติมcopper to sulfate ก่อนก็ได้เพราะมันมีสีฟ้าจะดูว่ามันยังเป็นสีฟ้าอยู่เหมือนเดิมมั้ยเติมเลยจ้ามาเดี๋ยวอันนี้พี่เทสลาจะเติมให้นะคะก็ประมาณ1นะคะ ml อันนี้นมนะลูกนมนะคะอีกอันนึงไข่นะจริงๆมันต้องมีเนื้อนมไข่เนาะตัดเนื้อตัวเองมาเลยค่ะนมไข่อ่ะขยาวเราจะเห็นว่ายังเป็นสีฟ้าอยู่ใช่มันยังเป็นสีฟ้าอยู่นะคะทีนี้เติมโซดาไฟค่ะเดี๋ยวเราจะเติมโซดาไฟนะคะแบบค่อยๆเติมนะคะอย่าหยดบนมือนะ
มือหักนะเหลือแต่หลอดหยดบนหน้าได้ไหม1 2 3นี่เห็นไหมอ่ามีความม่วงขออีกนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะเออนี่ม่วงแสดงว่าไข่เป็นโปรตีนนะคะเดี๋ยวเรามาดูนมค่ะนมก็ม่วงสวยแหวะทีนี้ในการทดสอบสารประเภทโปรตีนเนี่ยเราจะใช้สารอยู่2ชนิดนั่นก็คือโซดาไฟกับคอปเปอร์ทูซัลเฟตซึ่งวิธีนี้กระบวนการนี้เราจะเรียกมันว่าวิธีการไบยูเรตนะคะอย่าจำสับสนนะคะคือน้ำตาลอ่ะเราจะใช้สารละลายเบเนดิกต์ถูกต้องแต่ว่าอันนี้มันเป็นวิธีไบยูเรตซึ่งไบยูเรตจะต้องประกอบไปด้วยสาร2ชนิดที่ใช้ในการทดสอบก็คือโซดาไฟกับคอปเปอร์ทูซัลเฟตนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับผลอันนี้เดี๋ยวลองมาดูใกล้ๆนะคะผ่านมาแล้ว3ซีซั่นเราจะเห็นว่านมมีทั้งน้ำตาลและมีทั้งโปรตีนโปรตีนแต่จริงๆนมเนี่ยเขาจะจัดอยู่ในกลุ่มของโปรตีนเพราะว่ามันให้โปรตีนที่มากกว่านะคะสรุปนะคะจากการทดลองในเรื่องของกลุ่มประเภทโปรตีนเนี่ยเราก็จะใช้ก็คือคอปเปอร์ทูซัลเฟตกับโซเดียมไฮดรอกไซด์โซเดียมไฮดรอกไซด์นะคะเราเรียกวิธีนี้ว่าวิธีการไบยูเรตนะคะแล้วก็ได้ผลออกมาจากคอปเปอร์ทูซัลเฟตสีฟ้าก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีม่วงสีม่วงแต่ว่าจะเป็นม่วงออกโทนชมพูแดงเนาะเขาเรียกว่าม่วงชมพูแบบนี้เนาะไม่เหมือนม่วงกับแป้งที่เป็นม่วงดำเลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการทดสอบโปรตีนแต่จริงๆสารอาหารประเภทโปรตีนเนี่ยเป็นสารอาหารที่มีความสำคัญมากเลยนะเป็นกลุ่มอาหารที่ช่วยสร้างต่างๆในร่างกายเยอะมากกล้ามเนื้อขาดไม่ได้นะคะในกลุ่มสารอาหารกลุ่มนี้นะคะเราก็จะจบการทดสอบในเรื่องการทดสอบสารประเภทโปรตีนแล้วเหลืออีกหนึ่งอย่างคือไขมันเดี๋ยวไขมันนะคะเราจะเจอกันในครั้งถัดไปเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปขึ้นเวทีต่อ